ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลพี่ๆน้องๆลูกและหลานที่ว่าบ้านเอกมาเก็บนะครับพี่ๆพ่อก็สงสารเนาะก็อยากให้ได้เงินทุกคนวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่น้องไปเอาป่าอีกแล้วพากันมาเอาป่าปั่นจักรยานมาเดี๋ยวไปชมคลิปได้เด้อพี่ๆน้องๆที่ว่าเราลงไปเอาปลากันหมานเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะน้องเขาพายเรือให้หมุนซ้ายหมุนขวาพี่น้องไอ้ยังสนุกมา2คนพี่น้องจ๊ะน้องเล็กได้ปลาตัวใหญ่จังวันนี้หมานนะเด้ที่เราไปได้มาเราเอาไปกระชังไปใส่อีกเหมือนเดิมพี่น้องแช่ไว้คืนเดียวได้ตัวเล็กไปครึ่งถังค้นถังไหมน้องเล็กเนาะจ้าได้ค้นถังแล้วทีนี้ได้ตัวใหญ่นี่มาใส่กระชังนะคะใส่กระชังไป2ลูกอีกลูกนึงกระชังมันเองเขาเรียกอะไรฮะพี่น้องงามันกว้างเกินอันนี้ตัวใหญ่มันเลยอยู่นอกนั้นตัวเล็กไปหมดแต่อีกกระชังลูกนึงน่ะตัวเล็กติดมาเต็มได้ครึ่งถังค้นถังเลยพี่น้องหากินง่ายง่ายอยู่กันนี่เราขึ้นจะเอากระชังไปใส่ขึ้นมาจากเรือก็ทำกันตรงนี้เลยค่ะจะได้ล่างง่ายๆที่ทำปลาเขาให้ดูหน่อยน้องเล้งว่าเป็นยังไงที่ไอตัวที่เก็บปลาเขานี่น่ะไออย่างดีเนี่ยพี่น้องเห็นไหมทำไม่อย่างง่ายเลยตัวเก็บปลาของเขาของยิสนก็มีอีกแบบนึงอันนั้นก็ทำง่ายเหมือนกันอันนี้ก็ทำง่ายคล่องมากเอาตรงพุงมันออกด้วยลูกตรงพุงนั่นแหละไอ้เกล็ดตรงนี้ตรงพุงมันเกล็ดมันจะนิ่มกะไม่ใช่ให้เอานี่เอาเกล็ดนะใช่เอาเกล็ดมันออกเพราะว่าเกล็ดตรงพุงมันไปจะเป็นเกล็ดมันนิ่มๆเดี๋ยวจะไปทำน้ำยาขนมจีนกินกันอันนี้ที่ว่าได้ตัวเล็กนะคะยิ่งปลาขาวน้อยยิ่งแต่อร่อยพี่น้องเหมือนบ้านเราเลยปลาขาวน้อยยิ่งแต่อร่อยเราพากันปั่นจักรยานมาพี่น้องทำไมจะเอาปลาไปได้นี่ยังคุยกันอยู่เนี่ยบอกทำเซตก็ใส่ถุงหูหิวไปแฝนจักรยานไปเราพายเรือลงไปเอาแล้วค่ะหาชมคลิปได้ค่ะพี่ๆน้องๆที่ว่าพวกเราลงไปในเรือกันนะคะพากันปั่นจักรยานมาพี่น้องทั้งถุงทั้งถังแหละพี่น้องจ๋านั่นแหละค่ะยศสนก็กราบขอบคุณมากๆเด้อพี่ๆน้องๆทุกรักทุกไล่ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มาให้กำลังใจยศสนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ยศสนก็จะเก็บภาพบรรยากาศเยอะๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆในช่วงนี้เนาะค่ะเนาะคลิปผ่านๆมามันเป็นฤดูหนาวเนาะค่ะฤดูหนาวเราก็จะเจอแต่หิมะเจอแต่น้ำแข็งกันเนาะค่ะช่วงนี้ก็ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มันจะถึงฤดูร้อนแล้วเนาะค่ะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศหลายๆบรรยากาศเดี๋ยวไปเก็บผักกูดกันค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าปั่นจักรยานมาเมื่อกี้เห็นผักกูดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวยายสวนจะพาไปเก็บผักกูดด้วยค่ะเด้อเอาไปพักสักเวลานึงเพราะว่าน้องเขาทำปลาอยู่ทำปลาอยู่กับแม่น้ำเลยค่ะทำตรงนี้เลยก็เลยว่าเดี๋ยวไปเก็บผักกูดรอน้องเขาเดี๋ยวจะไปทำน้ำยาขนมจีนกินพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวไปเก็บผักกูดค่ะยายสวนอยู่บ้านนอกค่ะโอ้ยนั่งลงปุ๊บก็เจอเลยพี่น้องเจออะไรไม่ใช่เจอผักกูดตำแย่พี่น้องตำแย่ตอดหัวเข่านี่แหละเขาเรียกนอกกระแนนเนี่ยเขาเรียกต้นตำแย่โอ้ยเก่าอีก3วันจะหายไหมเนี่ยแม่เล่นงานยายสนซะแล้วพี่น้องนั่งปุ๊บหัวเข่าทับบับไปโอ้ยตายแหละคนเฒ่าที่นี่กินนอนรับไม่นอนคืนเนี่ยบานบุ้งขนตอดเด็กพี่น้องตึงพร้อมขั้นพร้อมโอ้ยตายเสื่อกว่าตำแย่เนาะพี่น้องช่วยไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกตะเกาะ
เห็นพระกูฏก่อนนี่ดิ่งดิ่งสายตาก็มองพระกูฏไหมพี่น้องตามองพระกูฏนั่งหัวเข่าจำบับบัดนึงโอ้ยยายยายแก่นี่มาเด้อเก็บน้ำกันพี่น้องก่อนนี่เอาได้ทั้งก่อเลยพี่น้องงามด้วยอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยอันมันหอมหอมได้พี่น้องกลิ่นมันอะแค่ฮักแค่นี้กลิ่นก็หอมใครเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าพันนี่กินไม่ได้มันกินได้หมดเลยแหละค่ะพี่น้องเอาตอดมืออีกแหละเอานี่นะตำแยตอดมือยายอีกโอ้ยรูปมันตื่นขึ้นทันทีเลยพี่น้องจ้ะตำแยตอดยายก้อใหญ่แทะก้อนี่ก้อเดียวจบม่วนเลยเนาะพี่น้องมาเด้อมาหาอยู่หากินด้วยกันเราก็จะหาได้แต่เฉพาะช่วงนี้เด้อค่ะช่วงฤดูใบไม้ผลินี่เลยค่ะยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆเด้อพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจยายสนยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อค่ะเด้อฝากกดแชร์ให้ยายด้วยค่ะเมื่อก่อนยายก็ไม่เคยกินดอกเห็นน้องๆเขาพากินเขาบอกว่าพี่โสนมันกินได้อยู่อันพันนี่ก็กินได้หนูเอาไปแช่น้ำหนูกินทุกปีหนูมาอยู่10กว่าปีแล้วหนูก็กินทุกปีมันไม่เห็นเป็นไรแต่บางคนก็ว่ากินได้บางคนก็ว่ากินไม่ได้จักจะฟังใครเนาะยายสนก็เลยเอาไปกินซะจะยังเป็นยายสนอยู่ทุกวันนี่พี่น้องก้อนนี่ยิ่งตะปุตะปิตะมุตะมิเลยพี่น้องปวดปวดเลยพี่น้องเอ๊ะเห็นน้องเขาบอกพี่สนไม่กล้ากินเก็บปลาเยอะๆเด้อหนูจะกินให้ดูหนูจะแช่ปิดไว้กินตลอดปีเลยแหละเสียงบอกอยู่บอกถ้าพี่ไม่กล้ากินก็ไม่ต้องกินดอกเก็บมาให้หนูนี่กินค่ะไม่ทำไมจะไม่กินเนาะยายเอาไปพัดพัดแจกเพื่อนบ้านกินด้วยซ้ำไปเพื่อนบ้านคนฟินนี่แหละค่ะเขาก็กินกับยายสนอยู่อ้วกอวบเลยพี่น้องน้องเขาทำปลาอยู่นู้นยายสนก็เลยแวะมาเก็บผักกูดตรงนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นริมแม่น้ำอยู่ในป่าด้วยค่ะว่าจะพ่อก็อดไม่ได้พี่น้องเอาอีกจังหน่อยเนาะหลักปวดปวดเลยไหมมาถึงป่ามันแล้วก็ต้องเก็บเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วค่ะแต่ว่าแสงแดดเต็มฟ้าอยู่จะ2 ทุ่มแล้วด้วยค่ะน้องเขาคาไปโรงเรียนกันเลยไม่ได้มาแต่วันมาหยามปลากันเดี๋ยวเดินดูไอ้พวกเฮ็ดก่อนพี่น้องว่ามีไหมเฮ็ดมันจะขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะมันจะเป็นป่าที่เขาตัดใหม่ๆแบบนี้แหละแต่อันนี้ใหม่มันก็ใหม่เกินเนาะให้มันได้สักปี2 ปีเฮ็ดสมองวัวค่ะเขาจะหาแบบป่าที่ว่าเขาตัดได้ปี2 ปีเนาะค่ะมาถึงป่าแล้วก็ถือโอกาสเด้อค่ะพี่ๆน้องๆทำไมถือโอกาสถือโอกาสอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมเด้ออันนี้เป็นบูเบอรี่ค่ะอันนี้แหละค่ะที่ว่าเห็นไหมค่ะดอกมันแดงขึ้นมาเต็มแล้วที่นี่ยายสนบอกว่าหน้าหนาวมันคงจะผ่านไปแล้วบ้านเราก็มีหนาวดอกนิ้วดอกจันหนาวกลับมาอีกเนาะค่ะพี่ๆน้องๆแต่ที่นี้ยายสนว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่าพ
พอช่วงหิมะละลายพอหิมะละลายมันหนาวมันติดลบเด้อค่ะพี่ๆน้องๆแล้วมันก็กลับมาพอมาอุ่นได้สามสี่วันแล้วมันก็ติดลบใหม่อีกยายสวนก็เลยว่ามันผ่านค่ะพี่ๆน้องๆมันผ่านไปแล้วแหละทีนี้มันคงจะไม่กลับมาหนาวอีกยายสวนคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ายายสวนจะสังเกตดูเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะปลูกผักได้ทุกปีในวันที่หนึ่งมิถุนายนพวกยายสวนก็จะปลูกผักค่ะพี่ๆน้องๆแต่ว่าคนแก่ที่นี่เขาจะบอกว่าถ้าผ่านวันที่15มิถุนายนไปไม่กลับมาหนาวอีกแน่นอนค่ะพี่ๆน้องๆแต่มันหนาวไปแล้วค่ะยายสนว่าคงผ่านแล้วค่ะคงผ่านแล้วค่ะทำไมถึงบอกว่าคงผ่านแล้วยายสนเอาใจช่วยพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานที่ว่าบ้านเองมาเก็บนะคะพี่ๆน้องๆก็สงสารเนาะก็อยากให้ได้เงินทุกคนถามว่ายายสนเก็บขายไหมยายสนก็เก็บขายแต่ยายสนก็รู้ที่ไหมไม่รู้ก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเราเก็บส่วนน้อยลูกๆและหลานมาจากเมืองไทยเราก็เก็บส่วนใหญ่เนาะค่ะก็อยากให้ได้กันทุกคนเนาะค่ะนั่นแหละค่ะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆว่าพวกบลูเบอรี่หรือว่ามูสติกานี่ว่ามันจะลูกโตขนาดไหนสุกขนาดไหนดกขนาดไหนเดี๋ยวยายสนอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกราบขอบคุณมากๆค่ะทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ